อื่นเดี๋ยวมาดูพระกันดีกว่าครับให้ความรู้นะเป็นวิทยาทานนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใครเข้ามาแล้วได้วิชาความรู้วันนี้มาดูหลวงพ่อพรมนะฮะหลังยันสิบไม่รู้ว่าจะเอาแว่นขยายนี่มันจะชัดไหมนะเดี๋ยวสลับกล้องหน่อยครับสำหรับหลวงพ่อพรมเนี่ยนะฮะพระสมเด็จเนื้อทองระฆังสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2516นะครับสร้างจำนวน 2,000 องค์นะฮะวัดจัดสร้างเองนะมีเพียงเนื้อระฆังเนื้อเดียวนะครับพุทธคุณนี้เมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็โชคลาภอยู่ที่แหล่งอธิษฐานข้างหลังจะบางท่านเอ๊ะทำไมสมเด็จของหลวงพ่อพรมทำไมไม่ค่อยเรียบเนี่ยฮะเนื้อหาเนี่ยทำมาจากเนื้อระฆังเก่าเวลาหล่อหลอมเนี่ยก็จะเกิดการนะฮะตัวเขาของเนื้อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้ากับเนื้อทองเหลืองที่ผสมก็จะออกปรีแยะเป็นเกล็ดกระดีเดี๋ยวผมจะให้จุดสังเกตนะฮะเพราะส่วนใหญ่จะแตกนะครับจะแตกโดยมากจะแตกจะมีร่องรอยเดี๋ยวผมจะมีร่องรอยของการเนี่ยครับมีร่องรอยของตอนเวลาปั๊มเนี่ยฮะก็จะมีร่องรอยแตกส่วนใหญ่จะแตกนะครับก็แตกโดยมากจะแตกแต่องค์เนี้ยพระไม่แตกแต่ร่องรอยของการเหมือนต้นไม้รากต้นไม้นะครับเนี่ยครับจากการปล้ำนะฮะอยู่ในแม่พิมพ์นะฮะเกิดการอยู่ในแม่พิมพ์แตกเหมือนรากไม้นะฮะเนี่ยผมมี2องค์จะเปรียบเทียบนี่ครับท่านเห็น2องค์ก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อหลวงพ่อพรมนะถ้าตึงๆนะจะไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นเกล็ดกระดี่เนื้อเนี่ยจะเป็นเกล็ดๆยิบๆๆๆเพราะว่าตอนหล่อหลอมเนี่ยเนื้อมวลสารของระฆังเก่าเนี่ยนะครับมันไม่เข้ากับเนื้อใหม่ที่ผสมเข้าไปต่างเนื้อต่างๆแล้วจะออกสีเหลืองของอมทองซีดๆไม่ใช่ว่าเหลืองแบบทองนะฮะเนี่ยสีเหลืองก็จะอมสีทองผมจะให้สังเกตนะฮะแล้วจะมีเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเนื้อทองระฆังเนี่ยองที่ผิวเดิมๆจะมีคราบน้ำทองสีเหลืองๆดูงดงามเนี่ยคราบน้ำทองก็คือที่ผมเป็นเห็นเงาๆเนี่ยเห็นไหมสีน้ำทองเนี่ยนะครับเขาเรียกน้ำทองเงาๆเกิดจากการเนี่ยพระที่สวยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับมีสีน้ำทองเนี่ยครับนี่น้ำทองก็เหลือน้อยบางองค์ก็ดำใช้เหตุที่แบบโดนเหงื่อนะฮะหรือว่าผ่านการเลี่ยมโดนเทียนแบบนี้ครับผิวก็จะมีคราบนะฮะออกมาตามเป็นธรรมชาติของเนื้อแล้วจะปีกนะฮะเนื้อเนี่ยแบบเวลานั้นเนื้อจะไม่ค่อยเหมือนแบบย่นเป็นเกล็ดๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านชมนะการปั๊มปุ๊บเนี่ยนะข้างก็จะมีรอยแต่งเดี๋ยวผมให้ดูรอยแต่งชัดๆนะฮะเนี่ยจะมีรอยแต่งแบบแต่งแบบนะฮะเป็นแต่งรอยกระดาษแบบละเอียดนะฮะแต่งขอบปั๊มเสร็จแล้วก็จะมีรอยแต่งร่องรอยของการแต่งเนี่ยจะเป็นเห็นรอยครูดคร่างเป็นรอยตะไบเล็กๆนะฮะไม่เหมือนกับพระยุคพวกหลวงพ่อทาพวกอะไรจะเป็นตะไบหยาบนะฮะเพราะว่าเป็นพระอายุที่มากนี่เนี่ยครับมันก็จะมีรอยเหมือนรอยครูดตบแต่งข้างนะครับเอาด้านหลังมาดูก่อนดูด้านหน้าก่อนดีกว่านี่องค์นี้ชัดมากด้านหน้าจุดสังเกตของพระหลวงพ่อพรมมีทั้งหลังยันสิบและหลังยันเรียบหลังยันเรียบก็สังเกตที่ฐานนี่นะครับฐานชั้นล่างสุดนี่จะเป็นฐานตันไม่มีร่องในนี้สามารถรู้ได้เลยไม่ต้องไปพลิกหลังเพราะพลิกหลังถ้าเป็นร่องอย่างนี้พลิกหลังมาต้องเป็นหลังยันสิบนะยันสิบก็คือที่เรียกยันอยู่ในตารางเนี่ยสิบตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่เขาเรียกหลังยันสิบนะฮะส่วนวิธีการดูพระสมเด็จเนื้อระฆังนะฮะนี่ปลุกเสกพิธีใหญ่นะฮะพิธีเสาห้านะครับรอยลานของพระเนี่ยจะมีทุกองค์เลยรอยแตกลานเนี่ยก็เหมือนแบบแตกลานคล้ายๆฝังอยู่ในผิวเนื้อเลยคล้ายๆรากไม้อะนะทั้งด้านหลังเลยนะส่วนเนื้อพระเนี่ยผสมเนื้อระฆังเก่าผสมกับเนื้อทองเหลืองซึ่งไม่สามารถหลอมรวมกันได้
กลมกลืนเหนียวแน่นนะฮะอีกทั้งการแกะบล็อกแม่พิมพ์ทำให้เกิดตำหนิเส้นรอยลานขึ้นดังกล่าวเส้นรอยลานต่างๆเพราะว่าอาจจะเกิดจากแม่พิมพ์นะเนี่ยจะเห็นสังเกตนะฮะเกตนี่จะชนซุ้มนะฮะส่วนที่ก๊อปปี้ส่วนใหญ่เกตเนี่ยจะไม่ต้องส่องชัดๆจะเห็นแล้วมาดูหูด้านซ้ายมือเราหูฝามือหูพระนะพระหูเนี่ยถ้าสังเกตนะครับจะซ้อนนะฮะจะเป็นเส้นซ้อนอยู่เนี่ยครับสังเกตจะมีเส้นซ้อนมาดูอีกองค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ค่อยๆพิจารณาไปถ้าชัดๆกล้องไม่ค่อยชัดนี่นะฮะจะเห็นหูซ้อนหูจะซ้อนนะครับสังเกตเนี่ยเห็นไหมหูจะมีเส้นซ้อนนะฮะเป็นหูมีเส้นซ้อนแล้วมาดูหูด้านขวามือด้านซ้ายมือพระจะมีปลายหูจะแตกเป็นปากตะขาบนะฮะสังเกตดูนะครับเนี่ยจะมีปากปลายหูด้านนี้นะฮะแต่จะสั้นกว่าด้านขวามือฝาพระเนี่ยหูจะยาวกว่าแต่หูด้านซ้ายมือของหูพระนี่จะสั้นแต่ว่าจะมีรอยแตกเห็นไหมนี่ครับเห็นนะฮะจุดสังเกตนี่เอาเคล็ดง่ายๆนะฮะแล้วเดี๋ยวผมมีวิธีผมเปรียบเทียบ2องค์เนี่ยท่านจะเข้าใจเลยบางท่านมีองค์เดียวไม่เข้าใจวันนี้ผมหยิบมาให้2องค์ทีนี้มาดูที่ข้อแขนของพระนี่ฮะนี่สังเกตนะจะมีรอยบากนี่ฮะตรงข้อมือที่จะมาประสานกันนะครับปางสมาธิแต่ตรงก่อนถึงจะมือประสานกันเนี่ยตรงข้อมือตรงนี้จะมีรอยบากนะฮะแล้วจะมีเนื้อนูนๆอยู่ใต้นี้1ก้อนนี่คือจุดเคล็ดลับนะฮะในการดูนี่ฮะถ้าเก๋จะไม่มีฮะเก๋ไม่เหมือนจะตื้นนี่ครับเห็นไหมรอยบากรอยบากที่แขนก็จะเหมือนกับองค์เมื่อกี้แล้วก็จะมีเนื้อเกินเนื้อปูดแบบนูนขึ้นมาจากตรงนี้ใต้แขนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเนี่ยครับเนี่ยจะเห็นรอยบากเดี๋ยวผมจะขยายเนี่ยรอยบากที่แขนจะมีทุกองค์ส่วนใหญ่ที่พบนะฮะถ้ามองเผินๆจะไม่รู้ถ้าคนอาจจะว่าเป็นโดนรอยอะไรไม่ใช่ฮะมันเป็นในพิมพ์ครับนี่ครับองค์นี้ก็เป็นนะฮะเป็นในพิมพ์บล็อกที่เขาแกะเกิดจากการแกะผิดพลาดหรือว่าอาจจะเป็นตำหนินี่นะครับมีเนื้อเกินอยู่ใต้แขนด้วยแล้วก็ตรงแขนจะมีรอยบากเข้าใจนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจถ้ามีอยู่เอามาเปรียบเทียบได้แต่ถ้าอยากรู้ว่าพระของท่านที่อยู่ในมือนะไม่ว่าจะเป็นพระอะไรนะฮะมาที่สถาบันผมได้ผมจะยินดีบริการรับใช้แล้วก็ดูส่วนฐานที่2นะฮะมาดูฐานที่2ก็จะมีตำหนิฐานนี้ฮะเส้นนี้ครับนี่ตรงนี้นี่จะเห็นเส้นแตกเดี๋ยวนะครับเส้นแตกของในบล็อกนะฮะจะมีเส้นแตกอันนี้ชัดองค์นี้นี่ครับจะมีเส้นแตก1เส้นเป็นเส้นคมมากนะครับเส้นนี้สำคัญนะต้องเห็นทุกองค์ถ้าเป็นพระแท้เส้นที่แตกจากฐานตรงนี้ฮะไม่ชัดนี่ผมตะแคงให้เห็นจะเป็นเหมือนเข็มปลายเข็มคมนะฮะนี่เส้นนี้ครับนี่เลยอยู่ในพื้นนะฮะอยู่ในพื้นนับจากท่านฐานนะฮะ1 2พอ2แล้วมาดูข้างปลายฐานของชั้นที่2จะมีเส้นแตกนะแล้วก็มาดูองค์นี้มาดูองค์นี้มันก็ต้องมีทุกองค์ถ้าเป็นพระที่แท้นี่ชัดเลยมั้ยครับนี่คมมากเห็นมั้ยเนี่ยครับจากขอบกระจกขอบซุ้มเนี่ยนะก็จะมาเนี่ยอยู่ปลายของฐานชั้นที่2อันนี้คือเส้นเคล็ดลับเคล็ดเล็กเคล็ดน้อยผมก็มีวิธีให้ท่านได้ดูกันนะฮะจริงๆแล้วบางคนก็ดูเป็นอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็มาดูใต้ฐานตอนนี้มาดูขอบ2ขอบนี้ทำไมนี่ครับตรงนี้จะมีเส้นนะฮะเกิดจากบล็อกนะครับนี่นะฮะบล็อกต้องเป็นอย่างเงี้ยเส้นขอบกระจกขอบล่างสุดนะฮะระหว่างเนี่ยครับวิ่งมาประมาณสัก
ไม่ถึงครึ่งกลางของพระนะฮะอยู่ตรงประมาณนี้จะมีเส้นแตกนี่ฮะนี่เอาแค่จุดสำคัญนะฮะที่ผมบอกแล้วยังมีจุดอื่นอีกเยอะนะแต่ว่าไม่ต้องไปนั่นหรอกเพราะว่าเก๋ก็ทำได้ผมจะไม่บอกเนี่ยพวกเนี้ยเก๋เขามีนะเพราะเดือยพวกนี้จะมีพระแต่อันนี้มาดูจุดพวกนี้ต้องคมนะฮะเก๋จะไม่ติดแล้วถ้าติดก็จะเบอร์แต่เก๋ไม่เหมือนไม่งั้นพระไม่มีราคาแพงไว้แล้วนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะมีเส้นแตกใต้ระหว่างนี้มาถึงขอบเลยนะครับถึงขอบนี่ก็คือจุดสำคัญของหลวงพ่อพรมพิมพ์หลังยันสิบพอเทียบกันปุ๊บสององค์นี้จะเหมือนกันนี่ครับผมจะเทียบให้ดูว่าจุดที่ผมบอกเมื่อกี้ก็จะมีปึ๊บนี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยผมจะสังเกตถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้อันนี้ผมจะค่อยจะละเอียดนิดนึงบางจุดบางคนดูจะไม่เหมือนกันนี่ครับเส้นนี้เห็นไหมครับนี่จะมีนะครับระหว่างเส้นนี้เห็นไหมหนึ่งเส้นตรงนี้ก็มีนี่คือหลวงพ่อพรมคือตำหนิของในบล็อกเขาเนี่ยมันบ่งบอกถ้าเราละเอียดในการพิจารณานะครับว่าเนื้อพระเป็นอย่างไรพิมพ์พระเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเข้าใจของพระเครื่องทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงสำหรับหลวงพ่อพรมหลังยันสิบองค์หนึ่งเนี่ยสวยๆ 200,000 กว่าบาทนะฮะมาดูไอ้นี้เขาเรียกอุแตกเนี่ยครับพิมพ์นี้เขาเรียกอุแตกอุตรงไหนแตกอุตรงนี้ครับสาระอุเนี่ยครับด้านพระพิกหลังมาอยู่ฝ่ามือเราเนี่ยตัวอุตัวนี้นะครับตรงก่อนตรงหัวอุเนี่ยจะมีเส้นแตกเขาเรียกสาระอุแตกนี่ก็คือรอยแตกของในบล็อกไม่ใช่ว่าทุกองค์ต้องมีรอยนี้นะครับต้องมีนี่คือร่องรอยของการแตกของบล็อกนะนี่เห็นไหมครับสังเกตนะฮะเนี่ยผมจะให้ดูจุดนี้สำคัญแล้วมาดูด้านหลังก็จะมีรอยปรีแยะเหมือนลากไม้ที่ผมบอกเห็นไหมองค์นี้ก็มีนี่ครับเขาเรียกอุแตกอันนี้ก็เป็นเคสแต่ละเคสนะก็จำไว้นะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อผมนี่ปลุกเสกเสาห้านะพิธีเป็นพิธีที่ทางวัดได้จัดสร้างแล้วก็เป็นพระสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับเพราะสร้างทั้งหมด 2,000 องค์นะฮะ 2,000 องค์ปีเมื่อปีพ.ศ. 2516หลวงพ่อพรมก็เป็นเกจิอาจารย์ดังที่มีความเมตตามหานิยมนะฮะท่านเป็นพระเก่งองค์หนึ่งนะฮะได้สร้างโบราณสถานไว้หลายอย่างซึ่งประจักษ์ต่อสายตาประชาชนสาธุสิทธิ์ทุกคนที่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มีพระของท่านก็มีแต่ความเจริญงอกงามในหน้าที่ในธุรกิจการงานนะครับเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสก็ได้เป็นเจ้าของก็ควายหาไว้นี่เป็นสมเด็จเนื้อโลหะซึ่งเป็นเนื้อทองระฆังของวัดช่องแคหลวงพ่อพรมนะฮะก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับท่านผู้ชมครับก็มีความรู้นิดหน่อยๆก็อยากจะมาบอก FC ให้ได้มีความรู้กันแล้วก็ได้เรียนรู้พระต่างๆนะฮะถ้าท่านสนใจก็ติดตามเพจผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะผมมึงต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามากดแชร์ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยดูหลวงพ่อพรมกันนะครับเป็นไงบ้างครับถือว่าเป็นความรู้นะครับก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจนะครับท่านใดที่อยากจะออกใบรับรองหรือว่าจะปล่อยพระเช่าพระจะเป็นวัตถุมงคลพระเครื่องพระบูชานะครับตั้งกันหลักร้อยถึงหลักล้านหรือหลักหลายล้านนะฮะผมป๋องสุพรรณและทีมงานสถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลของผมเนี่ยมี5คนนะครับที่ร่วมกันทำก็มีเฮียอ้าสุพรรณนะครับแล้วก็มีคุณต้าบางแคแล้วก็มีคุณนิวเมืองชนคุณบอยท่าพระจันทร์นะฮะซึ่งมีศักยภาพในการเป็นที่ยอมรับของสังคมวงการพระมาตรฐานในการอนุรักษ์และสะสมพระเครื่องเพราะนั้นเราให้ความกระจ่างคลายความสงสัยแก่ทุกท่านได้นะครับถ้าเกิดสิ่งหนึ่งซึ่งใดอาจ
ไม่ถูกอกถูกใจบางท่านมากก็เรายินดีนะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออภัยนะฮะเราอยากให้ท่านได้รู้ความจริงนะฮะในเมื่อวันหนึ่งก็ความจริงต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสถาบันเราเป็นทางเลือกนะครับเป็นที่ปรึกษาท่านได้ก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ท่านนะครับและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับของเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันสวัสดีครับ